วิสารเตชะธีรวัตรส.ส.เชียงรายพรรคเพื่อไทยครับต้องขออนุญาตท่านประธานว่าวันนี้ผมจะอภิปรายเรื่องยัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงและเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องวิกฤตทางเศรษฐกิจและวิกฤตทางการเมืองโดยไม่มีการลงมติท่านประธานครับขณะที่รัฐบาลมีปัญหาที่จะต้องเร่งรัดฟื้นฟูเศรษฐกิจแต่ก็เกิดปัญหาสถานการณ์การเมืองขึ้นมาแทรกซ้อนอันเป็นผลจากความไม่ชอบธรรมของรัฐบาลในการเข้าสู่อำนาจการใช้อำนาจของรัฐบาลและที่สำคัญก็คือขาดหลักนิติธรรมจึงเกิดการชุมนุมของนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนเรียกร้องให้รัฐบาลหยุดข่มขู่คุกคามต่อประชาชนและรัฐบาลกลับฉวยโอกาสใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือขู่คุกคามและจับกุมแกนนำผู้ชุมนุมทำให้สถานการณ์ขัดแย้งทางการเมืองที่มีอยู่ตึงเครียดมากยิ่งขึ้นท่านประธานที่เคารพครับผมขออนุญาตท่านประธานได้สไลด์ซึ่งขออนุญาตไปแล้วนะครับประมาณ 5-6 แผ่นนะครับที่ผ่านมาครับท่านประธานการชุมนุมของเยาวชนลูกหนุ่มสาวนักเรียนนิสิตนักศึกษาทั้งหมดนะครับถือว่าเป็นการหาทางออกเพื่อวิกฤตของประเทศชาติในปี2563อยากเรียนท่านประธานว่าทั้งหมดเนี่ยเรามี8เจเนเรชันครับของพวกเราเองเนี่ยถ้าว่าไปแล้วท่านประธานท่านนายกผมหลายๆท่านในที่นี้ก็คงจะอยู่ในยุคเบบี้บูมก็คือหลังสงครามโลกครั้งที่2ท่านประธานครับการชุมนุมของเยาวชนนิสิตนักศึกษาในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนะครับที่เราผ่านมาตลอดจนถึงเดือนสิงหาและที่สำคัญก็คือการชุมนุมของนักเรียนมัธยมที่หน้ากระทรวงศึกษาเมื่อวันที่19สิงหาและวันที่5กันยานะครับมีนักเรียนเข้าร่วมชุมนุมประมาณ50แห่งทั่วประเทศปรากฏการณ์ครั้งนี้นะครับไม่ได้หมายถึงว่าจะเป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากว่าเยาวชนหนุ่มสาวเหล่านี้นะครับเป็นนักเรียนซึ่งได้ศึกษาได้ตื่นรู้และเปลี่ยนแปลงวิธีคิดกระบวนการตลอดจนถึงมองโลกมองสังคมต่างจากยุคอื่นๆโดยเฉพาะยุคพวกเรานะครับที่เรียกว่าเบบี้บูมอย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับความหมายคุณค่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์แม้พวกเขาจะเป็นแค่นักเรียนนิสิตนักศึกษาแต่พวกเขาก็เป็นมนุษย์นะครับซึ่งมีคุณค่ามีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่แตกต่างจากครูผู้อำนวยการหรือรัฐมนตรีหรือแม้กระทั่งตัวนายกรัฐมนตรีนั่นคือมนุษย์คนในโลกนี้มีคุณค่าและมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เสมอกันไม่ว่าเขาจะอายุวัยอานามเพศขนาดไหนนะครับก็เป็นสิ่งบ่งชี้ว่าไม่มีความแตกต่างกันในความเป็นมนุษย์นะครับที่สำคัญก็คือมีความเป็นพาราดอนภาพผมเรียนท่านประธานว่าพวกเราหลายท่านในที่นี้นะครับเราคงนึกถึงเหตุการณ์ที่ประวัติศาสตร์การเมืองเราไม่รู้ลืมนะครับนั่นก็คือการสังหารหมู่14ตุลา2516และ6ตุลา2519ซึ่งประวัติศาสตร์นั้นเป็นเรื่องที่พวกเรายากนะครับที่จะอธิบายให้ลูกหลานเราได้รับรู้หรือมีความภาคภูมิใจของความเป็นคนชาติไทยผมเรียนท่านประธานว่าการอภิปรายของผมในวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ได้อยู่ที่นี่ได้รับฟังนะครับผมไม่ได้มุ่งหมายที่จะตั้งข้อกล่าวหาอะไรท่านและไม่มีจุดประสงค์ที่จะเสนอแนะในเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินให้ท่านแต่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนั้นเป็นเรื่องที่ผู้นำของรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับเพราะผมถือว่าท่านเป็นบุคคลที่มีลักษณะพิเศษครับนั่นหมายถึงว่าความวินยูชนของท่านนั้นไม่ถึงที่พวกเราหวังไว้ท่านเข้าใจความเป็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์น้อยกว่าคนอื่นนะครับผมเรียนตรงๆว่าท่านไม่ได้มองความเสมอภาคความเท่าเทียมกันผมอิจฉานะครับมีหลายประเทศที่มีผู้นำประเทศซึ่งเขามีความทันสมัยมีความเข้าอกเข้าใจที่ความเป็นมนุษย์การอภิปรายของผมวันนี้นะครับจะขออนุญาตชี้แจงให้ท่านประธานและท่านสมาชิกได้รับทราบว่าผมต้องการที่จะเปรียบเทียบว่าพระท่านนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นบุคคลซึ่งต้องถือว่าท่านตกรุ่นที่สำคัญก็คือความเป็นมนุษย์ที่พวกเราได้รับจากการบริหารงานของท่านนี่นะครับมันกลายเป็นว่าประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของเราเนี่ยไม่เคยมีนะครับที่เยาวชนหนุ่มสาวซึ่งใส่กางเกงขาสั้นออกมาเรียกร้องชุมนุมต่อต้านการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลผมเรียนท่านประธานว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของโลกนะครับสื่อมวลชนจากจีนพรรคพวกผมจากประเทศจีนเนี่ยเขาให้ความสนใจในเรื่องนี้ติดตามข่าวสารมาโดยตลอดครับที่สำคัญก็คือการแสดงออกของเด็กเหล่านี้ครับเป็นการแสดงอย่างบริสุทธิ์และ
มั่นใจได้ว่าไม่มีใครอยู่เบื้องหลังแน่นอนท่านท่านครับการชู3นิ้วการขึ้นมาร้องเพลงชาติเป็นที่เข้าใจร่วมกันนะครับว่าเขาต้องการที่จะเรียกร้องเสรีภาพเรียกร้องความเสมอภาคและภาราดรภาพยิ่งกว่านั้นนะครับเขายังได้เปล่งประกาศอย่างพร้อมเพียงกันนะครับในขณะที่ร้องเพลงชาติเขาบอกว่าเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญแต่ต่อมาก็ยังเปลี่ยนนะครับบอกว่าศักดินาจงพินาศประชาราษฎร์จงเจริญปรากฏอยู่ทั่วไปนะครับนั่นหมายถึงอะไรครับท่านท่านครับหมายถึงว่าตลอดระยะเวลา6ปีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีและผู้เป็นผู้นำรัฐบาลไม่ประสบผลสำเร็จครับมีแต่ความล้มเหลวสูญเสียล้าหลังทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองครับพวกนี้รู้ได้ยังไงครับผมว่าชัดเจนก็คือลูกหลานเราเยาวชนเรานั่นนะครับเขาเป็นผู้บริสุทธิ์และเขาเองก็ไม่ไว้วางใจไม่มีความเชื่อมั่นในการบริหารราชการแผ่นดินของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอันเป็นการสะท้อนอย่างตรงไปตรงมานะครับว่าธาตุแท้ของพลเอกประยุทธ์นั้นยังขาดความสามารถในการบริหารราชการแผ่นดินและเขาไม่ไว้วางใจไม่เหมาะสมที่จะอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและเป็นผู้นำรัฐบาลครับท่านประธานครับจากการชุมนุมเรียกร้องของลูกหลานเด็กๆนักศึกษานะครับเป็นการแสดงออกซึ่งเขาเองเนี่ยครับได้มองแล้วว่ารัฐบาลโดยการนำของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นเป็นรัฐราชการที่มีอำนาจนิยมรวมศูนย์อยู่ที่ตัวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเองครับท่านนั่งอยู่บนปริมิตหอคอยที่สูงที่สุดและท่านก็มั่นใจเอาตัวเองเป็นศูนย์รวมของประเทศไทยรัฐราชการโดยอำนาจนิยมของศูนย์นะครับไม่สอดคล้องกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยยุคใหม่ผมว่าเด็กๆเนี่ยรับไม่ได้ครับเพราะว่าเด็กรุ่นนี้นะครับเขาถือว่าเป็นGen Y Gen Z ซึ่งหมายถึงว่าเขาจะเข้าถึงสังคมดิจิตอลข่าวสารข้อมูลยุคสังคมทั้งหมดเนี่ยนะครับเขาจะต้องเรียกร้องถึงความเสมอภาคภาระดอนภาพและยุคสมัยสังคมทุกวันนี้เนี่ยมันไม่มีความเสมอกันเหมือนความเป็นมนุษย์ที่เรามีอยู่นะครับผมเรียนท่านประธานว่าเยาวชนรุ่นใหม่พวกนี้ครับเขามีความสัมพันธ์มีความต้องการและที่สำคัญก็คือเขาดำรงชีวิตโดยมีความต้องการที่จะให้มีการเคารพสิทธิซึ่งกันและกันแต่ที่สำคัญผมต้องเรียนท่านประธานว่าขณะนี้นะครับถ้าเราเทียบกันแล้วเนี่ยยุคเทคโนโลยีข่าวสารข้อมูลของเราตั้งแต่ปี2562นะครับเราจะมีตัวเลขจาก Facebook รายได้ถึง 1.7 ล้านล้านบาทครับที่สำคัญก็คือทั้งหมดนี้นะครับเราจะมีแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Amazon TikTok Instagram และ WeChat ตลอดจนถึงแบรนด์ต่างๆเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะ Google เองเนี่ยมีรายได้ถึง5ล้านล้านบาทแบรนด์ของไปตู้มีมูลค่าถึง4ล้านล้านบาทนั่นหมายความว่าการรับรู้ข่าวสารข้อมูลวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยราชการรวมศูนย์ไม่อาจจะติดตามได้ทันท่วงทีอย่างแน่นอนครับผมเรียนท่านประธานว่าทุกวันนี้เนี่ยนะครับสังคมในอนาคตในโลกปัจจุบันของคนรุ่นใหม่พวกเราเองเนี่ยครับโดยเฉพาะท่านนายกผมคิดว่าตามไม่ทันแน่ครับเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นนะครับคนรุ่นใหม่เขาจะต้องมีอนาคตและอยู่กับโลกเราไปอีกถึง 40-50 ปีที่สำคัญก็คือถ้าเกิดท่านนายกจะตั้งเป็นรัฐการระบบราชการอำนาจนิยมรวมศูนย์เนี่ยนะครับประเทศไทยเราคงไปไม่ถึงไหนแน่นอนเรียนท่านประธานว่าการชุมนุมเรียกร้องของนักศึกษาครั้งนี้นะครับเป็นการเรียกร้องสำคัญอย่างยิ่งอยากเรียกร้องให้ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีและผู้นำรัฐบาลนะครับท่านอย่าได้เพิกเฉยต่อการชุมนุมของพวกเขาเหล่านั้นนะครับที่สำคัญก็คือการเรียกร้องเขาเหล่านั้นนะครับเป็นการเรียกร้องที่ง่ายๆเรียกร้องที่ต้องการให้รัฐบาลให้ความสนใจเขาที่สำคัญก็คืออนาคตของเขาเหล่านั้นนะครับอยู่ในมือของท่านผมดีใจนะครับที่เห็นท่านนายกได้กรุณาลุกขึ้นมาตอบว่าท่านมีความจริงใจท่านมีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้แต่ในฐานะผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดเชียงรายและเป็นผู้แทนของคนทุกหมู่เหล่าเยาวชนพวกนี้นะครับเขาต้องการเรียกร้องเพื่อความเป็นธรรมอนาคตและความเสมอภาคความเป็นมนุษย์และที่สำคัญก็คือเขามองไม่เห็นนะครับว่าท่านนายกเองเนี่ยจะนำเขาเป็นทางไหนได้ท่านท่านครับส่วนตัวผมเองเนี่ยเราเห็นว่านักเรียนนักศึกษารุ่น
ลูกหลานเหล่านี้นะครับบางท่านอายุยังไม่ถึง20บางท่านก็ยัง20ต้นๆ นักเรียนเหล่านี้เนี่ยครับเขามีการมองรัฐบาลรวมถึงการที่จะบทบาทของรัฐบาลทั้งหมดเนี่ยนะครับแตกต่างจากรุ่นพวกเราหลายครั้งนะครับที่เราได้เห็นว่าเขาได้อ่านหนังสือได้ดาวน์โหลดหนังสือจากในเว็บไซต์ต่างๆนะครับลูกหลานเหล่านี้เนี่ยเขามองว่ารัฐจะต้องตอบสนองประชาชนโดยทั่วหน้าไม่ใช่เป็นรัฐราชการไม่ใช่เป็นรัฐของชนชั้นนำพวกลูกหลานเหล่านี้เนี่ยครับเข้าใจและตระหนักถึงเสรีภาพความเสมอภาพและความเป็นธรรมความเหลื่อมล้ำการจัดเก็บภาษีและงบประมาณเป็นอย่างดีท่านประธานครับผมเป็นห่วงจริงๆครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมคิดว่าวิกฤตครั้งนี้เนี่ยครับมันยังไงก็ต้องเกิดขึ้นแน่นอนแต่การจะเกิดขึ้นเนี่ยครับผมคิดว่ารัฐบาลเองเนี่ยก็มีแผลเยอะรัฐบาลเองก็มีความลำบากใจในการที่จะถอยแต่ที่สำคัญก็คือเด็กๆนักศึกษารุ่นใหม่เหล่านี้ครับเขาก็เดินไปไกลจนสุดเพดานแล้วนะครับผมเชื่อว่ามีทางเดียวที่อยากจะขอท่านนายกนะครับให้ท่านลาออกนะครับวิธีการอย่างนี้ครับเหมือนท่านอาจารย์วันนอท่านได้บอกไว้ว่าถ้าเหตุการณ์มันจะรุนแรงขึ้นวันที่19อย่างที่เพื่อนสมาชิกได้กล่าวไว้นะครับว่าเราจะมีการเรียกร้องเราจะมีการเดินไปที่ทำเนียบหากมีเหตุการณ์ยุทธการมัคควานขึ้นอย่างที่พวกเราได้ข่าวมานะครับผมว่าเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ยครับมันจะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าและเป็นห่วงว่าพี่น้องประชาชนเราเนี่ยลูกหลานจะต้องไปล้มตายเสียชีวิตที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นมานะครับก็หวังอย่างเดียวว่าอาจารย์วันนอได้บอกขอว่าท่านจะเลือกเป็นรัฐบุรุษหรือท่านจะเลือกเป็นทรราชก็แล้วแต่ท่านนะครับผมขออนุญาตท่านประธานว่าจะไม่ใช้เวลานี้มากไปกว่านี้นะครับแต่ว่าขอเรียนท่านนายกว่าดีที่สุดก็คืออยากให้ท่านลาออกเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยท่านล้มเหลวท่านขาดความเชื่อถือโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับตัวกับผมเองถ้าลูกหลานเด็กๆมาชี้หน้าแล้วมาขอให้ท่านลาออกไม่มีความเลื่อมใสในฐานะที่เป็นผู้นำประเทศแล้วเนี่ยผมคงไม่อยู่ต่อแล้วครับท่านเคยพูดไว้หลายครั้งนะครับว่าหากมีใครมาบอกให้ท่านลาออกเมื่อปี2557ท่านก็จะลาออกแต่ถึงสุดท้ายขึ้นมาเนี่ยเมื่อ เดือนที่แล้วเองนะครับท่านก็บอกว่ายังไงท่านก็จะไม่ลาออกซึ่งตรงนี้ครับมันเป็นการกลับไปกลับมาที่ทำให้ลูกหลานสมาชิกหลายๆคนของประเทศไทยเราเนี่ยไม่ไว้วางใจท่านครับขออนุญาตฝากท่านประธานไว้แค่นี้ครับขอบพระคุณครับครับ